นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะลำดับนี้พวกเราทั้งหลายทั้งพระภิกษุสามเณรก็ดีและอุบาสกอุบาสิกาท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาพร้อมกันอยู่ในพระโบสถ์นี้เกี่ยวในวันนี้พวกเราทั้งหลายมีควรตั้งจิตตั้งใจในจิตของตนอาการวันพระสวดมนต์สรรเสริญคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์สรรเสริญคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พวกเราทั้งหลายตรัสกราบไหว้บูชาระลึกถึงอยู่เป็นที่พึ่งของตนการที่พวกเราทุกท่านทุกคนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นผู้โชคดีเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในร่างกายบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วจะโชคดีได้มาพบพระพุทธศาสนาศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเราทั้งหลายหากเรามาพบของดีของอันประเสริฐแล้วหน้าที่ของพวกเราจะได้พากันประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมบ่มนิสัยฝึกจิตฝึกใจของพวกเรานั้นไปตามศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จุดหมายปลายทางของพวกเรานั้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเรามีรักความสุขรังเกียจความทุกข์กันทั้งนั้นคนเกิดอยู่ในโลกนี้ชาติใดภาษาใดก็ดีบ้านใดเมืองใดแห่งหนตำบลใดประเทศใดเมืองใดขึ้นมาย่อมมีจุดเป้าหมายเหมือนอย่างเดียวกันคือรักคนสุขรังเกียจคนทุกข์เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็รู้แล้วว่าเรามีเจตนาต้องการแต่โลกทั้งหลายนั้นเขาไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นคนหลงทางเมื่อคนหลงทางในชีวิตของตนจึงทำให้เกิดสับสนวุ่นวายมีความทุกข์ความเดือดร้อนกันอยู่ทั่วโลกเมื่อรู้จักบาปคุณคุณโทษประโยชน์ที่ไม่ใช่ประโยชน์อะไรจึงทำให้เกิดความวุ่นวายสับสนเดือดร้อนไม่มีความสงบสุขทุกมุมโลกนี่เป็นเรื่องที่สำคัญฉะนั้นพวกเรานั้นควรที่จะพากันศึกษาศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์นั้นเป็นมหากรุณาธิคุณเมตตาคุณแก่สัตว์โลกทั้งหลายให้เทศน์เทศน์โปรดเทศนาและนำสั่งสอนเวไนยสัตว์ทั้งหลายตัวนั้นนำธรรมะใครประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมตนเองแล้วก็จะได้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ด้วยกันทั่วโลกหากบุคคลทั้งหลายมีความตั้งใจปฏิบัติเหมือนกันทุกคนก็ต้องตั้งใจจะปฏิบัติให้มีคุณงามความดีเกิดขึ้นแก่ตนเองให้ได้ถ้ามีความตั้งใจอย่างนี้พากันปฏิบัติอย่างนี้ก็จะทำให้พวกเรานั้นเป็นคนดีหมดทั่วโลกที่มีความร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นในโลกหรือเป็นข้อที่สำคัญที่พวกเราพากันได้มาเกิดเป็นมนุษย์คำว่ามนุษย์เป็นผู้มีจิตสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ต้องควรที่จะรู้ว่าเรามีจิตสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเราก็จะทำให้จิตใจของเราตกต่ำเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเราควรที่จะทำตนเองให้สมกับว่าเป็นมนุษย์ผู้มีจิตสูงกว่าสัตว์หลายในโลก
นี้เป็นข้อที่สำคัญที่พวกเราจะพากันนิดพิจารณาโอปนัญญิโกน้อมเข้ามาสู่ตนมาฝึกฝนอบรมตนเพื่อจะให้เรานี้อยู่ด้วยกันทุกคนมีความร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นไปอยู่ที่ไหนก็ดีข้อนี้เหตุฉะนั้นถ้าพวกเราต้องการพากันเช่นนี้แล้วต้องการจุดหมายปลายทางแห่งชีวิตทุกคนอย่างนี้เราก็ควรประพฤติปฏิบัติธรรมศาสนธรรมการสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นศาสนธรรมคำสอนที่ทันสมัยสอนให้รู้เหตุรู้ผลคำนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีเหตุเสียก่อนผลจึงออกมาถ้าเหตุดีผลก็จะออกมาดีมีความสุขถ้าเหตุไม่ดีผลนั้นก็ออกมาไม่ดีคือความทุกข์ตอนนี้เราก็พากันพิจารณาดูแล้วว่าเราท่านทุกคนคนก็ดีว่าเราทำเหตุอะไรเราพูดเรื่องเหตุอะไรเราคิดเรื่องเหตุอะไรเกิดขึ้นผลนั้นจึงนำความทุกข์มาให้แก่ตนนี้ก็ควรที่จะสนใจมาพิจารณาที่ตนถ้าเหตุอะไรเกิดขึ้นมาแล้วในกายของเราทำลงไปผลออกมานั้นความสุขจะเกิดขึ้นเราพูดก็เหมือนกันพูดแล้วมีความสุขเกิดขึ้นมีเหตุมีผลดีเกิดขึ้นเราคิดก็เหมือนกันเมื่อเราคิดในฝ่ายทางที่ดีผลก็เลยออกมาในทางที่มีความสุขเราควรจะวิจัยวิจารณ์ที่นิดพิจารณาดูที่ตนเองเมื่อเราน้อมมาดูที่ตนเองจะฝึกฝนอบรมตนเองนั้นให้ได้รับซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขนั้นเราก็ต้องขยันหมั่นเพียรมีความภาคความเพียรความประโยคพยายามสร้างสติสัมปชัญญะมีความระลึกได้ความรู้ตัวของตนเองให้มากถ้าเราจะทำอะไรเราจึงจะทำเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะพูดอะไรก็ต้องพูดให้มีสติสัมปชัญญะคิดอะไรก็คิดมีสติสัมปชัญญะรู้ในความคิดของตนเองเราจึงจะควบคุมดูแลตัวของตนเองได้มันมีข้อที่สำคัญเราเกิดขึ้นมาทุกคนนั้นมีรูปร่างกายแล้วก็มีจิตวิญญาณของรูปร่างกายของพวกเราอยู่เราควรศึกษาเพื่อจะให้รู้เรื่องอย่างนี้ถ้าเราไม่รู้เรื่องอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราเกิดขึ้นมาแล้วมีรูปร่างกายแล้วมีอะไรอยู่ด้วยถ้าเราไม่รู้เรื่องอย่างนี้เราก็ไปคุมแต่เรื่องร่างกายเรื่องจิตใจของพวกเราไม่ได้ควบคุมดูแลไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจนั้นจึงทำให้บุคคลมีความทุกข์ทั่วโลกทุกวันนี้ไม่เข้าใจว่าจิตใจนั้นคืออะไรเมื่อพวกเราทั้งหลายมาพิจารณาดูแล้วอย่างนี้จะเข้าใจแล้วว่ากายกับใจท่านเรียกว่ารูปธรรมคือเป็นรูปร่างกายนามธรรมก็คือจิตใจของพวกเรามาครองรูปร่างจิตใจจึงเป็นจุดที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพวกเราแต่ถ้าพวกเรามาศึกษาว่าเราจากมาบวชเป็นพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนาก็เรื่องของจิตใจของพวกเราอยากปฏิบัติไม่ใช่เรื่องรูปร่างกายมันอยากมาแต่ทุกคนอยากมาในสถานที่นี้ก็ดีก็เพราะใจอยากมาไม่ใช่รูปร่างกายมันอยากมาเหตุฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเขาเรียกสมองสั่งหรือประสาทในสมองสั่งเพราะอะไรเพราะเขาเรียนในสิ่งด้านจิตกับวิญญาณด้านจิตใจเขาเรียนไม่ถึงเรื่องอย่างนี้เขาก็ค้นคว้าไม่รู้เรื่องก็จึงว่าสมองสั่งเหตุฉะนั้นหลักพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าจิตเป็นผู้สั่งงานมโนปุพังก็มาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้อย่างนี้เรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างใจถึงก่อนสำเร็จแล้วด้วยใจเหตุฉะนั้นเรียกว่ารูปร่างกายของเราดูเป็นคนชายของจิตใจใจเป็นนายกายเป็นบ่าว
ใจเป็นนายควบคุมร่างกายนี้ให้ไปตามอำนาจของจิตใจดังฉะนั้นจึงเป็นข้อที่สำคัญที่พวกเราจะศึกษาเป็นนักปฏิบัติใจของพวกเรานี้ถ้าจิตใจของเราไม่ดีแล้วเขาก็จะควบคุมให้เราพูดไปในทางที่ไม่ดีเพราะใจไม่ดีใจมีความทุกข์เราต้องสนใจพิจารณาดูให้ดีเมื่อใจของเรามีความทุกข์แล้วจึงสั่งงานให้บุคคลนั้นทำไม่ดีเขาทำบาปกันอยู่ทั่วโลกทุกวันนี้ผิดศีลธรรมอยู่ทั่วโลกทุกวันนี้ก็เพราะใจของเขาไม่ดีก่อนใจของเขามีความทุกข์ก่อนเขาจึงสั่งงานให้คนพบตาฆ่าฟันเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีผลสงบสุขก็เพราะใจของเขาไม่ดีนี่แสดงให้เห็นว่าจิตใจนั้นถ้าเป็นใหญ่ควบคุมทั้งคำพูดควบคุมทั้งร่างกายของพวกเราไปตามอำนาจของเขาตรงนี้พวกเราต้องศึกษาเป็นนักปฏิบัติฝึกหัดอบรมตนเองเมื่อหาจิตใจของเราทุกข์แล้วเราอยู่ที่ไหนทุกข์หมดในโลกนี้ไม่มีความสุขจะอยู่ในร่มไม้ก็ทุกข์งานอยู่ในบ้านก็ทุกข์บ้านหลังใหญ่หลังโตหลังละ40ล้านก็ยังทุกข์ถ้าใจทุกข์แล้วมีเงินเป็นพันหมื่นเป็นแสนล้านล้านโกรธมันก็ยังทุกข์อยู่ถ้าใจทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะกิเลสตัณหาเหยียบย่ำยีจิตใจของพวกเราซักลากจูงจิตใจของพวกเราไปตามอำนาจของกระแสของกิเลสกิเลสบีบคั้นจิตใจเราจึงตกทุกข์ไปตามอำนาจของกิเลสใจก็เลยถูกซักลากไปคิดไปทางที่ไม่ดีต่างพูดไม่ดีทำไม่ดีไปอยู่โซโลกนี้แต่บุคคลก็ทำดีก็มีอยู่แต่มันมีเปอร์เซ็นต์ที่น้อยที่สุดที่บุคคลที่จะศึกษาหลักพระพุทธศาสนาให้เข้าใจตรงนี้เราคิดดูสิคนกัดกุ้มทุกข์ยากลำบากอยู่โซโลกทุกวันนี้ก็เพราะใจของเขาทั้งนั้นเราเห็นชัดเจนดังไหมเรื่องจากนี้ถ้าเราจะมารู้เราต้องศึกษาเป็นนักปฏิบัติเพื่อจะทำให้รู้ให้เข้าใจให้ได้ว่าจิตใจนี้ไม่ดีแล้วจึงเสียหายอย่างนี้ในโลกนี้จึงวุ่นวายอย่างนี้ตัวของเราบัณฑ์ถ้าใจของเราไม่ดีก็เป็นอย่างนี้มันสั่งงานให้พูดให้ทำไม่ดีอย่างนี้มันจึงมีความทุกข์เป็นผลออกมาถ้าจิตใจของพวกเราดีเราก็สามารถที่จะพูดดีพูดมีเหตุมีผลมีประโยชน์ทั้งชาตินี้ชาติหน้าด้วยถ้าใจของเราดีมีความสุขทำการงานก็ดีไปหมดงานละเอียดสุขุมปานี้สวยสดงดงามก็อาศัยของคนใจดีคนใจเยือกเย็นมันนี่ใจดีมีความสุขแล้วจะอยู่ที่ไหนสุขหมดในโลกจะเดินไปก็มีความสุขนั่งนอนมีความสุขทั้งนั้นที่ที่ไหนนั่งรถนั่งเรือยี่ห้อไหนนั่งเครื่องบินแบบใดก็มีความสุขหมดที่ที่ไหนไปที่ไหนมาที่ไหนเขาอะไรเขาใจมีความสุขที่ทุกคนพึงปรารถนามีความสุขต้องศึกษาต้องพิจารณาเพราะใจมีความสุขเขาจึงสั่งงานให้พูดในทางที่ดีในที่สิ้นธรรมเขาจะสั่งงานให้คนทำการงานที่ไม่มีโทษเกิดขึ้นไม่ให้เกิดความเดือดร้อนเกิดขึ้นก็เพราะใจของเขารู้ใจของเขามีความสุขตรงนี้ทุกคนพึงปรารถนาปรารถนาเราก็ต้องหันมาฝึกฝนอบรมที่จิตใจใช่ไหมเพราะจิตใจเขามีความสามารถควบคุมร่างกายให้ไปตามอำนาจของเขาถ้าเรายังไม่เข้าใจเราจะเห็นชัดเจนแสดงให้เห็นว่าสมมติว่าเขานั่งรถกั๊บเขียนรูปนางเอกหรือพระเอกหนังก็ดีแล้วก็โฆษณาผ่านหน้าบ้านมาผ่านถนนทุกทางมาเพื่อผ่านมาแล้วได้ยินเสียงว่าเขาจะฉายหนังเรื่องนี้แล้วก็ฉายอีกครั้งเท่าเดียวเท่านั้นแล้วก็จะเอากลับไปเมืองนอกไม่กลับมาฉายอีกถ้าใครไม่ไปดูวันนี้มันที่จะฉายนี้จะไม่ได้ดูอีกเลยจะเสียเปล่าเขาโฆษณามาเพียงแค่นี้เสียงก็ดัง
มาแววเข้ามาที่หูเขาเรียกว่าสัมผัสที่หูเมื่อหูสัมผัสที่หูแล้วก็ย่างเข้าไปวิญญาณเครื่องหมายรู้ว่าเขาโฆษณาสายหนังเรื่องนี้จิตวิญญาณก็หมายรู้ว่าหนังเรื่องนี้ถ้าไม่ไปดูแล้วเขาก็จะเก็บม้วนหนังเรื่องนี้กลับไปเมืองนอกไม่ได้เห็นอีกแล้วจิตวิญญาณของพวกเรานี่ที่จิตวิญญาณของพวกเรานี้มันเขย่าที่มันไปบอกกับจิตต้องไปนะไม่ไปไม่ได้ต้องไปดูหนังเรื่องนี้ให้ได้ไม่ไปไม่ได้เมื่อเขาพูดอยู่อย่างนี้ก็คือวิญญาณเครื่องหมายรู้เขาหลอกลวงจิตเพราะเขามีกิเลสแอบแฝงที่จิตอยู่ในวิญญาณหลอกลวงจิตจิตของเราก็เลยหลงหลงแล้วก็ชักกากยิ่งยุบชุดท่าพาวรูปร่างกายเข้าไปดูหนังที่ลงหนังเห็นไหมเห็นชัดเจนไหมว่าอำนาจของกิเลสชักลากจูงจิตใจของพวกเราแล้วจิตใจของพวกเรานั้นชักลากรูปร่างกายของเรายิ่งยุบชุดท่าพาวรูปร่างกายเขาลงหนังลงลิเกให้ตาตรงนี้แหละการเห็นอำนาจของจิตใจที่ชักลากผู้ทำกายไปดูหนังดูละเอียดละครได้ตรงนี้เองอยู่เป็นอำนาจของกิเลสหลอกลวงจิตใจของเราให้หลงพวกเราท่านทั้งหลายคนก็หลงกันอยู่ทั้งโลกแต่อย่างไรก็ตามพวกเราท่านทั้งหลายเป็นนักศึกษานักปฏิบัตินักฝึกหัดอบรมจิตใจมีความภาคความเพียรประโยคพยายามที่จะขวนขวายศึกษาให้รู้เหตุรู้ผลค้นคั่วในสิ่งเหล่านี้ให้เข้าใจเราจึงจะสามารถเสียสละละกิเลสที่มาหลอกลวงจิตใจของพวกเรานั้นสำลอกกิเลสจากจิตใจได้เราจึงจะรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งเหล่านี้เป็นของหลอกลวงอย่างไรทำให้คนลุ่มหลงได้ตรงนี้แหละเราทุกข์อยู่ด้วยอำนาจของกิเลสมาเหยียบย่ำยีจิตใจของพวกเรามาชักลากจิตใจของพวกเราไปตามอำนาจของเขาแล้วใจของพวกเราจึงสั่งงานไปตามอำนาจของกิเลสจึงทำให้คนเกิดมีความทุกข์อยู่ทุกมุมโลกทุกวันนี้ทุกบ้านทุกเมืองประเทศใดเมืองใดที่ไหนในรู้จักอิ่มจักพอในรู้จักละจักปล่อยจักวางมีแต่ขนทับถมหมักหมมสะสมเข้ามาในจิตใจของพวกเราก็ยิ่งทุกข์เข้าไปยิ่งมีที่สิ้นสุดทุกวันนี้เหตุฉะนั้นพวกเราควรที่จะศึกษาเป็นนักปฏิบัติเขาเรียกว่านักทำกรรมฐานเขาสมมุติให้พวกเราเป็นนักปฏิบัติทำกรรมฐานกรรมแปลว่าการกระทำฐานประวัติกรรมจะตั้งจิตของพวกเรานี้เพื่อให้จิตใจของพวกเรานี้สงบเพื่อจะได้ฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเราไม่ให้ลุ่มหลงแต่รู้ในอารมณ์สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่และดับไปอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรความทุกข์จริงๆแล้วมันมาทุกข์อยู่ที่ไหนคนทุกข์อยู่ในโลกทุกกายทุกใจแล้วมันทุกข์กับกายอย่างไรกายนี่มันเป็นเรื่องหนึ่งทุกข์จริงๆมันทุกข์อยู่ที่ใจใจที่มันดิ้นรนทุกข์อยู่ทั้งทุกมุมโลกก็เป็นเรื่องของจิตใจทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของรูปร่างกายร่างกายนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งต่างหากไม่ใช่เป็นเรื่องของจิตใจเหมือนกับบุคคลที่มีบ้านนี่แหละหรือมีรถใจของพวกเรานั้นจะยุ่งกับรถจะเกิดทุกข์กับรถยุ่งกับบ้านก็ทุกข์กับบ้านยุ่งกับสมบัติเป็นทุกข์กับสมบัติอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้มันนี้สมบัติทั้งหลายเราจะหามาทำอะไรคนทุกข์อยู่ในโลกนี้ไม่ได้หลับได้นอนยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนในโลกนี้เราพอจะพิจารณารู้ว่าคนทุกข์เพราะอะไรคนทุกข์เพราะมีรูปร่างกายอันนี้เองที่มีรูปร่างกายแล้วต้องแสวงหาเครื่องมาบำรุงบำเรอร่างกายนี้เพื่อจะให้มันมีความสุขทั้งการดูการกินก็ดีเครื่องนุ่งเครื่องห่มก็ดีมีบ้านมีช่องมีรถมีเรือก็ดีมียารักษาโรคภัยทั้งเจ็บปัจจัยสี่ทั้งหลายนั้นถ้าแสวงหามาเพื่ออะไรเขาขับรถขับเรือไม่ได้หลับได้นอนทั้งวันทั้งคืน
ก็หาอะไรก็หาเงินหัดเครื่องบินบินดูบรรยากาศทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หลับที่บินจะพาตกตายก็ทุกข์ก็อะไรก็อยากได้เงินอย่างเรือลงทะเลไปจะอาบกลางตายที่ไหนในกลางทะเลเรือจะแตกในทะเลตายก็เพราะอยากได้เงินทำกิจการงานหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างก็อยากได้เงินแต่ได้เงินมาทำอะไรก็มาบำรุงบำเรอร่างกายเพื่อจะให้มันมีความสุขแต่มันก็ไม่สุขสักทีมันอยากได้เครื่องนุ่งเครื่องห่มเพื่อจะบำรุงบำเรอร่างกายนี้ให้มีความสุขมันไม่อิ่มไม่พอเครื่องนุ่งเครื่องห่มเป็นร้อยชุดบางคน50-60ชุดก็ไม่พอสักทีเอาเงินมาทำมาซื้ออยู่ซื้อกินซื้ออาหารการกินก็ไม่อิ่มสักทีกินมาละ3มื้อ4มื้อก็กินกันอยู่นั้นแหละก็ไม่อิ่มสักทีมันทุกข์กับร่างกายอันนี้อยากในบ้านในช่องในรถในเรือของใช้อำนวยความสะดวกในบ้านทุกสิ่งทุกอย่างต้องหามาเพื่ออะไรต้องหามาเพื่ออยากให้กายมีความสุขบำรุงบำเรอกายเขาเรียนแพทย์เรียนหมอสร้างโรงพยาบาลกันทั่วโลกทั่วบ้านทั่วเมืองเขามาบำบัดเลยเขาบำบัดร่างกายมันเป็นโรคไข้ไข้เจ็บมันทุกข์ท่านเป็นอย่างนี้เพื่อมีร่างกายแล้วพุทธเจ้าพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนทุกสมุทัยนิโรธมรรคท่านสอนทุกก่อนถ้าหากเรารู้ทุกเราจึงอยากหนีทุกถ้าเรารู้ทุกไม่อยากหนีทุกในชีวิตของเราที่เกิดขึ้นมาในนี้จิตใจของพวกเรามันทุกข์กับร่างกายมันจะดิ้นรนกระวนกระวายจนนอนไม่หลับทุกข์ยากลำบากก็เพราะทุกข์กับรูปร่างกายอยากบำรุงมังเลยให้มันมีความสุขมันไม่สุขสักทีจนมันเท่ามันแก่มันตายนี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่พวกเราเป็นนักปฏิบัติจะได้ศึกษาเราอยู่กับรูปร่างกายเราไม่รู้เราไม่ศึกษาเราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมันมีทุกข์อย่างนี้มีความเดือดร้อนอย่างนี้เราหาอะไรมาทุกสิ่งทุกอย่างก็หามาเพื่อกายหามาแล้วก็มาหมักหมมทับผมจิตใจของพวกเราก็ผูกมัดรัดลึงตึงตาตัวจิตใจของพวกเราไว้ทุกคนมีรถมีบ้านมีช่องหลังใหญ่หลังหลวงมีเงินมีทองมากๆที่ผูกมัดรัดลึงตึงตาจิตใจไว้ไม่ไปที่ไหนก็ไปไม่ได้ติดเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นพันเป็นล้านอะไรต่อเป็นโกดๆใช่ไหมเราคิดดูองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าแต่ก่อนพระองค์เป็นมหากษัตริย์ตาชลาทำไมพระองค์มีประกาศสามฤดูนั้นพระองค์เสด็จทรงออกผนวกทำไมจึงไม่ติดอยู่ในหอประสาทสามฤดูทั้งหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนบำรุงบำเรอขนาดนั้นทำไมพระองค์จึงเสียสละได้เงินทองสิ่งของกษัตริย์ราชสมุนเทียนท่านเสียสละได้แต่พวกเรานี่สมบัติเท่าขี้ตาลทำไมเราละออกมาไม่ได้มาบวชมาศึกษามาปฏิบัติทำไมเสียสละไม่ได้จึงหวงแหนเสียเกินเรามาคิดตรงนี้ดูสิแม่เรามันมีนิดเดียวทำไมเราเสียสละออกบำเพ็ญไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ก็เพราะคนที่ยังไม่มีบุญวาสนาบารมียังติดอยู่ยังยุ่งอยู่จึงเลี่ยงธรรมะออกมาบวชศึกษาพุทธศาสนาไม่ได้ก็เลยมีความวุ่นวายยุ่งเหยิงกับโลกเป็นธรรมดาฉะนั้นเป็นเรื่องของบุคคลแต่ละบุคคลผู้เสียสละเลี่ยงธรรมะบารมีผู้ออกมาจำศีลสิ้นห้าสิ้นแปดก็ดีขึ้นแล้วเนื้อธรรมะปรมีเนื้อธรรมะอุปปารมีการเสียสละจากที่หาสถานบ้านช่องของตนเสียสละจากวงญาติตระกูลมาบวชในพระพุทธศาสนาบวชเรียนเช่นอ่านศึกษาธรรมะคำสั่งสอนของพุทธเจ้าเรียกว่าเนื้อธรรมะอุปปารมีเหมือนพวกเราปฏิบัติกันอยู่เป็นพิสุทธิ์สัมมณีทั้งหลายเนื้อธรรมะปรมัตถปรมีนั้นก็เหมือนครูบาอาจารย์ท่านบวชมาแต่เล็กหรือบวชมากลางคนก็ดีบวชจนเฒ่าจนแก่จนมรณภาพจนได้เผากับผ้ากาสาวพัดสบงจีวร
สังขาติเขาเรียกว่าปรมัตถปรมัตถ์ท่านเสียสละละจริงๆท่านไม่กลับหลังท่านตั้งใจบำเพ็ญจริงๆสร้างสมบรมประพฤติปฏิบัติสุขัดจริงๆท่านจึงได้บรรลุคุณงามคนดีในเกิดความร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นแก่จิตใจของท่านท่านควรสุขไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนสุขถึงควรสงบพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนว่านัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีในโลกนี้ทรงนิสิตมันเป็นของที่มีความสุขความสุขนั้นจะได้รับผลในด้วยตัวเองคนอื่นมารู้เรารู้เองถ้าเราแล้วมีความสุขถ้าคนทุกข์เขาก็รู้เขาเองถ้าเขามีความสุขมากน้อยเขาก็รู้เขาเองจึงเรียกว่าวินยูชนรู้ด้วยเฉพาะตนเองตรงนี้แหละพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติเป็นพระภิกษุสามเณรมาบวชในวรพุทธศาสนาก็เรียกว่าเราโชคดีเราออกมาได้จะออกมาได้เท่าไหร่ตามกำลังความสามารถของตนแบบนี้ญาติโยมก็เหมือนกันผู้เสียสละจากที่ห้าสถานบ้านช่องมาบำเพ็ญรักษาศีลภาวนาพวกนี้ก็กำลังเดินเข้าไปตามเข้าไปตามขั้นตอนของคนสามารถคนที่ไม่เข้าไม่ปฏิบัติฝึกหัดอบรมบ่มนิสัยผู้ตนมันมีมากบ้านเราเมืองเรามันมีกี่ล้านแล้วคนเข้าวัดต้องทำจำศีลปฏิบัติตนผู้เป็นพลเมืองดีของชาติมันมีกี่ล้านคนผู้ที่ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองปฏิบัติตนเองให้ดีจริงๆมันมีกี่คนมีกี่องค์พระก็ดีของพระพุทธศาสนาตรงนี้เราเลือกถึงสิทวนดูว่าชีวิตของพวกเราต้องการอะไรต้องการความพ้นทุกข์ไม่อยากทุกข์อยากมีแต่ความสุขจุดหมายปลายทางของพระภิกษุสามเณรในบวรพุทธศาสนานี้คือนิพพานเป็นที่สุดของความปรารถนาอยากได้อย่างเดียวคือการพ้นทุกข์เข้าสู่นิพพานไม่อยากมาเวียนว่าตายเกิดในวัฏสงสารให้มันมีทุกข์อีกในชาติต่อไปถ้าเรามาเกิดชาติหน้าเราก็จะทุกข์อีกอย่างนี้เกิดกี่ชาติก็จะทุกข์อีกอย่างนี้เรามีแค่มีขามีตนมีตัวโรคภัยไข้เจ็บทุกสิ่งทุกอย่างก็จะหอมเข้ามาทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นเพราะร่างกายเป็นบ่อเกิดแห่งโรคภัยไข้เจ็บมันเป็นบ่อเกิดแห่งกองทุกข์ชาติเกิดเป็นทุกข์แต่ชาติเกิดขึ้นมาเป็นทุกข์เป็นอย่างมันทั้งเฒ่าทั้งแก่ชราเป็นทุกข์กับความแก่เห็นไหมคนแก่เดินไปงงๆงักสักไม่เท่าสามขาอะไรหนังเหี่ยวหนังแห้งแก้มตอบฟันหลุดฟันหล่อนหมดขาฝ้าฟางหัวขาวหัวงอกลิ้มเดินไม่ได้ก็ต้องนอนนั่งที่บ้านใส่รถซุปไปที่นั่นที่นี่เห็นชัดจริงบ้างไหมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนหนึ่งไม่มีสองถ้าได้ตัดออกจากพระโอษฐ์แล้วหนึ่งไม่มีสองต้องจริงอย่างนั้นเรียกว่าสัจธรรมแต่ความเกิดแก่เก็บตายนี้เป็นตามธรรมชาติของสัตว์โลกแน่นอนเกิดมาแล้วต้องตายจะมีเงินมีทองเท่าไรเหมือนเท่าไรล้านเท่าไรโกรธก็เหมือนกันจะมีสมบัติอะไรมากมายแค่ไหนจะอ้วนจะผอมสูงต่ำดำขาวสวยงามกีฬาขี้เหล่ก็ตามไปทางเดียวกันหมดจุดนี้เป็นของเด่นที่สุดในพระพุทธศาสนาสอนให้รู้ให้ศึกษาให้รู้ถ้ารู้อย่างนี้รีบขวนขวายสร้างคุณงามความดีเสียจะไปนั่งนอนใจอยู่แต่ไปคิดว่าเราจะมีชีวิตในวันพรุ่งนี้วันหน้าต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ระลึกถึงความตายคนที่ยังมารู้เขาจึงพากันไปฝึกฝนอบรมที่ป่าช้าป่าช้านี่คือสถานที่เผาคนคนที่ตายแล้วไปเผานี่เขาได้สมบัติอะไรติดตัวเข้าไปบ้างเขามีทรัพย์สมบัติเช่นนั้นเป็นคนที่หมดสิทธิ์ไม่มีอะไรจะติดตัวไปแม้สตางค์เดียวคนหมดสิทธิ์มีเงินเป็นหมื่นเป็นล้านเป็นโกดเขาเอาไปด้วยไม่ได้รถคันงามแค่ไหนบ้านงามแค่ไหนเขาเอาไปด้วยไม่ได้ถ้าเราเอาอะไรก่อนเราก็จะฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเราให้มีคุณธรรมเท่านั้นเป็นที่พึ่งถ้ามันยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารก็ให้ดีกว่านี้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดกว่านี้เป็นคนนี้มีคุณธรรมจิตใจเยือกเย็นกว่านี้จุดเป้าหมาย
ถ้าหากเราสามารถสำลักกิเลสความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นจากดวงใจในชาตินี้เราก็เรียกว่าชัยโยในชีวิตของพวกเรามาต้องไม่ต้องมาเกิดอีกให้ทุกข์อีกที่จุดของครูบาอาจารย์ท่านสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนมาอย่างน่าปฏิบัติให้ศึกษาเรารีบขนขวยสิจะไปนั่งนอนใจอยู่ทั้งพระทั้งญาติโยมก็ดีที่ปลุกตนเองให้ตื่นชีวิตของเรามีน้อยนิดเดียวอยู่แค่ลมหายใจเข้าออกแค่นั้นหายใจเข้าแล้วไม่ออกหายใจออกแล้วไม่เข้าเขาเรียกว่าคนตายทั้งนั้นแหละอยู่ในโลกถ้าก็ไม่ได้สมบัติอะไรติดตัวไปแม้สตางค์เดียวสมบัติที่เป็นของกลางโลกใช้ไปอย่างนั้นแหละมีคนไม่มีก็ยิ่งทุกข์คนมีก็รู้จักพอดีจึงจะไม่ทุกข์ถ้าดิ้นรนไม่หยุดอยากได้ไม่หยุดก็ต้องทุกข์ไม่หยุดพระพุทธเจ้าจึงรู้จักมัดกันอยู่ตาให้รู้จักประมาณเราจึงจะมีความสุขได้จะเกิดที่ไหนโลกนี้ถ้าไปอยู่ประเทศไหนก็ช่างตรงนี้แหละเราจะดูแลรูปร่างกายของพวกเรานี้เอาไว้ทำอะไรเอาไว้ศึกษาเพื่อจะให้รู้เพื่อทำคุณงามความดีรูปร่างกายแต่ท่านให้เห็นโทษมันก่อนว่ามันเป็นทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อเห็นว่ามันเป็นทุกข์แล้วจะเอาของที่เป็นทุกข์คือรูปร่างกายนี้เอามาสร้างคุณงามความดีคนจะทำบุญทานการกุศลก็ต้องอาศัยรูปร่างกายคนจะมารักษาศีลและเป็นผู้มีศีลก็อาศัยรูปร่างกายคนจะมานั่งเจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบก็มาอาศัยรูปร่างกายเมื่อมีจิตใจสงบมั่นคงและจะมโนรูปร่างกายนี้มันมีอะไรท่านทำให้เป็นทุกข์มีอะไรบ้างรูปร่างกายเมื่อหลังเรารู้ว่ารูปขันธ์มีธาตุสี่รู้แจ้งชัดเจนเราจึงจะทิ้งรูปขันธ์ได้ถ้าเราทิ้งไม่ได้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้อีกอย่างเดิมตรงนี้เป็นจุดใจความของนักปฏิบัติมาบวชในบวรพุทธศาสนาไม่ต้องประมาทไม่ต้องนั่งนอนใจอยู่รีบขนขวยตั้งใจประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมตนเองเพื่อให้มีคุณงามความดีเกิดขึ้นเป็นที่พึ่งของตนเองชีวิตของเราจะมีคุณค่าสูงมากในชีวิตที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบพุทธศาสนาที่มีเหตุมีผลถ้าทำดีมีความสุขใจทำบาปความชั่วมีความทุกข์ใจเชื่อมั่นลงไปที่คำสอนพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้บุญรู้บาปบาปก็คือความทุกข์จะให้ละบุญก็คือความสุขสร้างเอาให้มีความสุขเกิดขึ้นคุณค่านี้จึงจะเกิดขึ้นแก่พวกเราเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติฝึกหัดตนเองทั้งพระภิกษุสามเณรอุบาสกบาสิกาท่านสาธุชนทั้งหลายควรแล้วที่พวกเราจะพากันศึกษาศาสนธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเพื่อจะต้องการรู้แจ้งเห็นจริงว่ารสของพระพุทธศาสนานี้ให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขอย่างไรในชีวิตของบุคคลที่การศึกษาเป็นศาสนาที่มีเหตุมีผลศาสนาที่คัมภีรภาพละเอียดสุขุมมากมีเหตุมีผลอย่างสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องสมบูรณ์อย่างเดิมพระพุทธศาสนานี้ไม่มีเสื่อมคลายหายไปไหนยังยืนยัดมั่นคงแน่นหนาอยู่ตลอดไม่มีเสื่อมคลายไปคนว่าพระพุทธศาสนานี้เสื่อมไปแล้วอย่างนั้นนี้เหมือนคนนั้นไม่รู้ท่านสอนของพระพุทธเจ้ามี 2,540 ปียังไม่เสื่อมตั้งแต่พระองค์นั้นเสด็จผันเข้าสู่ปรินิพพานไปเมื่อคนปฏิบัติเมื่อไรก็ย่อมรับรู้เมื่อนั้นเรียกว่าเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเมื่อเวลาถ้าเราฝึกฝนอบรมจิตใจของเราสงบในวันนี้ในเดี๋ยวนี้เราเห็นความสุขเดี๋ยวนี้ให้แบบไม่มีเช้าสายบ่ายเที่ยงค่ำคืนดึกดื่นอะไรดีทั้งนั้นที่ว่าศาสนาดีทุกวันทุกเวลาไม่มีวันจมวันเสียวันไม่ดีไม่มีดีทุกวันทำดีดีทุกวันตรงนี้แหละเราควรจะปลุกตนเองให้ตื่นสร้างคุณงามความดีให้เกิดที่มีขึ้นแก่ตนให้ได้ในชีวิตของเราจึงจะมีคุณค่าสูงมีประโยชน์มากที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเหตุฉะนั้นพวกเราเป็นนักปฏิบัติควรที่จะพากันฝึกปรับอบรมจิตใจของตนให้สงบเมื่อจิตของเราสงบแล้วเป็นสมาธิหนักแน่นมั่นคงแล้วนี่เอง
เราจะได้ดูเข้าไปที่จิตของเรานี้ความโลภความโกรธความหลงนี้อยู่ที่จิตใจของพวกเราความรักความชังอยู่ที่จิตใจของพวกเราตัวมันทำให้เดือดร้อนอยู่ในโลกนี้เราจะมาดูตรงนี้เราจะรักความโลภโลภะทำให้สัตว์โลกวุ่นวายอยู่กับเป็นเจ้าโลกอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะความโลภะคือเรื่องของกิเลสโทสะมันโกรธมันเกลียดเคียดแค้นกันอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรกันอยู่ในโลกก็เพราะมาจากความรักความโลภะนั้นทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้ก็คือเราหลงเราไม่รู้สิ่งนี้เป็นของจริงอย่างไรเพื่อรู้ว่าสิ่งนี้จะทำให้เกิดทุกข์เราก็ปฏิบัติทำให้มันเกิดทุกข์สิ่งนี้ทำให้เกิดสุขเราก็ไม่รู้จักแต่นี่ว่าคนไม่มีที่พึ่งเหตุฉะนั้นควรที่จะฝึกฝนอบรมจิตใจทุกตนให้สงบจิตใจสงบที่มันมีความสุขแค่ไหนเราจะเห็นในตัวเองก็ขอให้ทุกท่านตั้งจิตตั้งใจทำความภาคความเพียรประโยชน์พยายามมันนั่งเจริญเมตตาภาวนามันเดินจงกรมมันพิจารณาขัดกวดลานวัดไปก็พิจารณาไปเรื่อยเรื่อยพิจารณาถึงมรณานุสติกรรมฐานใบไม้มันร่วงลงมาหน้าอย่างนี้มันก็เกิดในปีที่แล้วนั่นเองแล้วมันก็ตายมันร่วงลงมาชีวิตของพวกเราก็เหมือนกันใบไม้ยิ่งตายเร็วกว่าเราเกิดปีหนึ่งก็ตายวันนี้พวกเรายังมีอายุยืนมาถึงขนาดนี้นะมันก็โชคดีสิคนที่เขาร่วงรับจากตายไปนี่จากสมบัติทั้งหลายจากเพื่อนจากฝูงทุกวันทุกวันทุกวันเมื่อเขาไม่ได้ทำความดีเขาก็ขาดทุนถ้าเราได้ทำความดีอยู่ทุกวันทุกวันชีวิตของเราก็มีคุณค่ามีกำไรเพราะเราสร้างคุณงามความดีได้เป็นชีวิตของทุกคนก็เพราะความไม่ประมาทลึกถึงความตายบ่อยจะไปกลัวมันทำไมกลัวผีก็ดีกลัวอะไรต่างๆไม่ต้องกลัวเพราะความตายนี่มีอยู่ด้วยกันทุกคนในโลกก็ต้องรีบทำความดีซะกลัวมันตายก่อนจะไม่ได้คุณงามคนดีตักตวงคุณงามคนดีไม่ได้อย่าเป็นคนประมาทให้ระลึกถึงมรณานุสติบ่อยๆยืนเดินนั่งนอนก็ดีอย่าไปท้อใจอะไรมันจะดีที่สุดก็รีบทำซะจะทำอะไรมันดีที่สุดก็รีบทำจะพูดคุยกันเรื่องที่มันเป็นประโยชน์ให้มันเสียประโยชน์ก็รีบคุยกันแต่คิดอ่างสันให้มีความสุขเกิดขึ้นทั้งตนและคนอื่นและสัตว์อื่นในโลกคิดในทางที่มันดีเมื่อหากเรารู้หนทางแล้วอย่างนี้เราจะสร้างสรรค์ตนเองพัฒนาตนเองให้มีความสงบสุขเกิดขึ้นเพราะสุขเฉพาะตัวเองเรียกว่ารับผลด้วยตนเองตนเองเป็นผู้รับผลตนเองมีความสุขใครทำได้คนนั้นก็มีความสุขเหมือนกับคนรับประทานอาหารหรือพระฉันอาหารคนไหนองค์ไหนฉันองค์นั้นก็อิ่มองค์ไหนไม่ฉันองค์นั้นก็ต้องหิวถ้าโยมคนไหนรับประทานคนนั้นก็อิ่มคนไม่รับประทานคนนั้นก็หิวก็ฉันนั้นเหมือนกันการฝึกปฏิบัติเหตุฉะนั้นเราอย่าหวั่นไหวเรื่องพุทธศาสนาศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ไม่บกพร่องบุคคลใดปฏิบัติพบเห็นวันใดก็ได้รับผลในวันนั้นจึงเป็นอาการโกรธฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านที่บวชมาในบอนพุทธศาสนาจะบวชนานหรือไม่นานก็รีบเตรียมตัวรีบปฏิบัติสร้างคุณงามความดีเอาให้ได้ให้ได้ที่พึ่งของตนเองเมื่อเรามีที่พึ่งเราจะได้ความอบอุ่นเหมือนกับเราพึ่งพระพุทธพระเจ้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์เราพึ่งท่านเพราะอะไรเพราะมันจะเกิดขึ้นในตนเองมีที่พึ่งตนเองเราจะเคารพอย่างเต็มที่กราบอยู่ที่ไหนก็ระลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนไปอยู่ประเทศใดเมืองใดที่ไหนเขาจะกราบเขาก็ไหว้เพราะเขามีที่พึ่งเป็นพระรัตนตรัยรัตนะไปว่าแก้ไตรทั้งสามแก้สามประการไอ้ที่เรายึดกับพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของนักปฏิบัติก็พุกบุคคลนั้นฝึกหัดตนเองรู้คำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองจึงได้ที่พึ่งของตนเองฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านอย่าเป็นคนประมาทให้ตั้งจิตตั้งใจบำเพ็ญคุณงามความดีทั้งจิตตั้งใจห้ามทำภาคเปลี่ยนประโยชน์พยายามอย่านั่งนอนอยู่เฉยๆยืนเดินนั่งนอนทำได้ดูห้องน้ำก็ทำได้ปฏิบัติอาบน้ำอยู่ก็ดูจิตใจของตนเองได้ก็เรียกว่าคนมีความเพียรอย่าให้ชีวิตของเราเสียคุณค่าหรือเสียรุ่งเลยจากคุณงามความดีไปเราจะได้ประโยชน์ในชีวิตของพวกเราเหตุฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านตั้ง
ตั้งใจอยู่ที่ไหนอยู่วัดใดเมืองใดบ้านใดเมืองใดที่ไหนแห่งหนตำบลใดผู้ควรพอใจสร้างแต่คุณงามคนใดให้เกิดที่มีขึ้นแก่ตนผลก็จะรับความสุขเกิดขึ้นแก่ตนดังพวกเราทุกคนมีความปรารถนาตามกำลังความสามารถของพวกเราอยากคนทุกอยากมีแต่ความสุขที่สุดขึ้นทุกคนก็ขอยุติการบรรยายธรรมไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนั้น